ห o s i n p KS Podcast อัปเดตข้อมูลหุน้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขกสิกรสกุล t ี่ Happiness Investment สวัสดีครับบอมครับสวัสดีครับนักลงทุนทุกท่าน,น,นครับวันนี้มีอัปเดต นะครับ CPN นะครับวันนี้อยากจะชวนคุยในส่วนของธุรกิจบ้านเพราะว่าเราคุยกันในธุรกิจศูนย์การค้ามาเยอะละแล้วจริงๆแล้วเนี่ย CPN ก็อาจจะแอบได้ประโยชน์นะจากการฟรีวีซ่าจีนเดี๋ยวอาจจะคุยให้ฟังตอนช่วงท้ายนะครับ, okay, รบธุรกิจบ้านเนี่ยของ CPN เขาก็ทํามาตั้งแต่ปี2016นะครับก็ประมาณสัก7ปีละพัฒนาการก็อ,อ,อยู่กลางๆมาตลอดนะครับรายได้ปีหตก2,000กว่าล้านตั้งแต่ปี2018นะครับ ในส่วนของตัวปีนี้เองเนี่ยจริงๆแล้วเป็นปีที่เป็นจุดเปลี่ยนอันหนึง่ง ของธุรกิจของเขาเพราะว่ารายได้เนี่ยน่าจะมีการก้าวกระโดดขึ้นจาก2,000กว่าล้านนะครับในปีก่อน2,008เนี่ยปีนี้น่าจะขึ้นมาเห็นเลข5เป็น5,000กว่าล้านนะครับก็หลังจากที่สะสมพลังมาพอสมควรแล้วก็มีในการโอนดักหลอกของคอนโดเนี่ยน่าจะโอนเยอะขึ้นมากในปีนี้เพราะนั้นเองเนี่ยมันก็จะเป็นจุดเปลี่ยนแล้วก็การที่เขาทําโครงการมา35โครงการภายในสิ้นปีนี้ก็ทําให้เขาค่อนข้างพร้อมแล้วก็มี track record นะครับให้กับ investor ทราบว่าจริงๆเขาทําเป็นนะไม่ใช่ว่าเป็นหน้าใหม่นะครับแต่ว่าผู้บริหารเนี่ยทำมีประสบการณ์มาเยอะก็ทำได,ได้ในธุรกิจมานานแล้วเพราะฉะนั้นเองเนี่ยในมุมของธุรกิจนี้เขาก็เลยคิดว่าน่าจะมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดนะครับรายได้ตั้งเป้าเนี่ยปี2026เนี่ยจะขึ้นเป็นหมื่นล้านนะครับจาก4-5ปีที่ผ่านมาเนี่ยได้ปีละ2,000กว่าปีนี้จะขึ้นมา5,000ปีหน้า6 0 0 0 ปีถัดไป8,000แล้วก็หมื่ล้านนะครับในในส่วนของตรงนี้เองเนี่ยก็ก็ถือว่าดูน่าสนใจนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมาจากคอนเซปต์การพัฒนาของ c p n แหละที่เขาพูดมาเสมอว่าเป็น Retail l e d Mixed Use Development หมายความว่า จะมีคอมมูนิตี้ของเขามีทั้งบี้ยเทลมีทั้งโรงแรมมีทั้งที่อยู่อาศัยมีทั้งออฟฟิศมาอยู่รวมกันแล้วเขาก็จะเอื้อกันไปกันมาเองนะครับเพราะฉะนั้นในอดีตก็จะเห็นว่าซีเพนจะซื้อที่ดินเนี่ยแปลงใหญ่หน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็สร้างห้างอันหนึ่งแล้วก็สร้างอย่างอื่นนะครับแล้วก็สุดท้ายหวังว่าในทุกๆโครงการของเขาเนี่ยที่สามารถทําได้เนี่ยก็จะมีที่อยู่อาศัยซึ่งตอนเนี้ย เขาทํามาเนี่ยประมาณสักหกเจ็ปีแล้วเนี่ยก็ทามาในตีนี้หมดเลยก็คือมีคอนโดที่อยู่ติดห้างติดห้างซึ่งคอนโดติดห้างก็เป็นอะไรที่อ๋อเขาเรียกว่าอะไรใครๆก็อยากได้เนาะแล้วก็เดเวลอปเปอร์อื่นหลายๆคนเนี่ยที่เราเห็นในการพัฒนาโครงการนอกจากคอนโดติดมหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยคอนโดติดห้างก็เป็นคอนเซปต์หนึ่งที่ทําแล้วขายได้ค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องอะไรออจะให้คนอื่น Enjoy, เอ็นจอยนะซีเป็นเขาเตรียมแผนไว้เนี้ยไม่นานแล้วแล้วก็ทำนะครับให้เห็นภาพ ออกดอกออกผลมาเพราะันตอนนี้เองเนี่ยมี18จังหวัดแล้วนะแล้วก็ภายใน3ปีข้างหน้าจะเพิ่มเป็น24จังหวัดนะครับแบรนด์ตอนนี้มีเจ็ดแบรนด์แล้วก็จะเพิ่มแบรนด์ใหม่มาในปีนี้โดยเซกเมนต์ก็จะครอบวอร์ตามที่บอมโชว์มานะครับก็จะเป็นพวกเอสเซนต์นะครับพวกฟิลนิรตินินยานิยามนะครับเดี๋ยวปีนี้ก็จะมีแบรนด์ใหม่นะครับในส่วนของนิระดาออกมาอีกนะครับก็เป็นทางบ,บ้านเดี่ยวแล้วก็ตัวคอนโดเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพรวมๆแล้วเนี่ยเราก็เชื่อว่า มันมีข้อดีแหละจากเรื่องคอนเซปต์ที่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 เขาทำมานะครับแล้วก็ด้วยฐานการเติบโตที่ต่ำเนี่ยเราก็คิดว่าตัว Housing Business ของ CPN น่าจะโตได้มากกว่าตลาดซึ่งตอนนี้เราก็มองเป็น Single Digit น่าจะเป็น High Single Digit Growth แต่ว่าตัว CPN ก็คงจะโตในระดับที่สูงกว่ามากนะครับอันนี้ก็คือเป็นเป็นภาพรวมม,มมาเออตัวนี้ก็จะเป็นตัว u u l i l l นะครับช่วยเกื้อกูลกัน,กนในในธุรกิจของห้างที่ทุกวันนี้ถือว่าดีอยู่แล้ว ทีนี้ถ้ามาดูในส่วนของ Analysis มากเราเรามองอยังไงจริงมันมันมันก็อาจจะดูเฮ้ยเป็นหมื่นล้านยิ่งใหญ่แล้วถ้าเกิดเทียบกับ c p n เป็นยังไงนะครับบนปกติแล้วเนี่ย o f t p r o f i t margin ของธุรกิจบ้านเนี่ยเราโดยกลางๆนะเราให้ที่15%นะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดปี2026เขาทำได้หมื่นล้านจริงนะครับก็คงจะมีกำไรสุทธิ จากธุรกิจนี้ประมาณสักพันหอันนี้ตีตีจากเน็ตมาจิ้งง่ายพันหถ้าเทียบกับกําไรที่เราทําในปีนั้นเนี่ยก็คิดเป็นประมาณสัก10ละของพอร์ตเพราะฉะนั้นเองเนี่ยปีที่แล้วธุรกิจบ้านคิดเป็น4%ของกําไรอีกสามปีข้างหน้าจะขึ้นเป็น1ิเเพราะฉะนั้นกำลังจะบอกว่าธุรกิจนี้มันโตได้เร็วกว่า ตัวธุรกิจรีเทลของเขาครับวันนี้ก็จะเป็นตัวสําคัญในการที่จะเสริมทําให้วัตถุลิบของ C ีเนี่ยเติบโตได้ดีนะครับแล้วก็ด้วยการที่ปกติธุรกิจนี้จะเป็นไฮซีซันในครึ่งหลังโดยเฉพาะ q 4แล้วก็ q 4ปกติของ c p ก็จะมีพวกค่าใช้จ่ายทางการตลาดในการจัดงานปีใหม่อะไรต่างๆเยอะแยะเนี่ยแล้วก็จะเป็นกำไรมากที่กําไรลดลงนะครับเ,เทียบกับไตรมารสส พอมีบ้านมาฟูลฟิลเข้าไปก็น่าจะทำให้รายไกรมาสในส่วนกำไรของซีเพนค่อนข้างสเตเบลไลซ์ได้มากขึ้นนะครับเพราะเนี้ยภาพรวมดูดีในเชิงกำไรก็จะเป็น10%แต่ว่าอาจจะแอบฮินไปนิดนึงว่าในเชิง Valuation เนี่ยด้วยการที่ธุรกิจบ้านตลาดให้ PE ต่ำกว่าธุรกิจรีเทลนะครับอย่างบ้านให้ประมาณสัก7เท่ามั้งนะครับถ้าคูณหมื่น 10, 000, ถ้าคูณพันห ร้อยล้านเนี่ยมันก็จะได้ประมาณสักหมื่นล้านนะครับหมื่นล้านถ้าเทียบมาเก็ตแคบของ C p เพปัจจุบันนี้ประมาณสักสามแสนกว่าเนี่ยก็ยังยังน้อยอยู่นะครับประมาณสักสาเปอร์เซ็นเพราะเนี่ยจริงๆแล้วก็คงจะไม่ได้เป็นธุรกิจที่มีนัยสําคัญต่อแวลูแต่ว่ามันจะช่วยเพิ่มในเชิงของกําไรแล้วก็สร้างแค s h ์ฟลูให้กับบริษัทไปนการเทียบหมุนในส่วนของธุรกิจปัจจุบันที่เขาจะใช้ใจ่ายลงทุนค่อนข้างเยอะนะครับปีหนึ่งก็จะลงทุน2 0,000ืกว่าล้านที่ให้ให้เสริมเติมเข้าไปได้นะครับอันนี้ ในส่วนของ housing ที่จะมาช่วย fulfill นะครับส่วนธุรกิจที่เป็น retail นะครปัจจุบันนี้ก็ดีมากเลยนะครับไปห้างไหนคนก็แน่นตลอดนะครับแล้วก็อย่างที่เราคุยให้ฟังรอบก่อนนะครับก็คือว่าตัว t r a f f ิ c เนี่ยตอนนี้มันอยู่ประมาณสัก91-92ของของของช่วง pre covid นะครับแต่ว่ารายได้ของตัวผู้เช่าของเขาหรือ tenant ของเขาเนี่ยกลับมาถึงระดับก่อน c o วิดแล้วนะเพราะการเปิดฟรีว visa นะครับให้คนจีนนะครับถ้าเกิดคนจีนเขาเข้ามาตอนนี้คิดว่าน่าจะเป็นแมสมันเป็นส่วนที่ขาดหายไปของ c p n ที่เขารออยู่อันถ้ามันมามันจะเติมในส่วนของทราฟฟิกให้กลับขึ้นไปอยู่ระดับก่อนโควิดได้นะครับเพราะนี่ตัวนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เป็นพัลสิทแคตัลิซิที่ทำให้ห้างของตัว C p พเนี่ยแน่นขึ้นนะครับแล้วก็จะสามารถทำให้เขาสามารถปรับเพิ่มค่าเช่าแล้วก็แผนการพัฒนาโครงการใหม่ๆของเขาทั้งปลายปีนี้นะครับก็จะมีเปิดโครงการใหม่ที่ West Vi ิลนะครับ ปีหน้าเองเนี่ยก็จะมีเปิดอย่างน้อยเนี่ยอีก3โครงการนะครับที่นครสวรรค์น,นคนปรปฐมกรบีแล้วก็โรงแรมที่ดูสิตเซ็นทรัลพาร์กก็จะเปิดนะครับแล้วก็จะมีโรงแรมโกต่างๆเติมเข้าไปอีกเยอะเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นมันจะช่วยเสริมเติมพัฒนาการของตัวซีเพนให้มีม,มีมีการทํากําไรสูงสุด เป็นครั้งใหม่ต่อเติมขึ้นไปได้เรื่อยๆนะครับก็ยังคงชอบในส่วน c p n อยู่นะครับเป็น Alpha Form p a c k e t Price เจ็ดสิบเก้าบาทครับผมครับครับพี่โจครับผมขออนุญาตวนกลับมาในฝั่งของตัวอสังหาของทาง c p n นิดนึงนะครับจากบ้านเนี่ยที่เราเปิดให้ดูกันเนี่ยครับเอ่อถ้าสมมติพอดีเราสมมติว่าคนไม่ได้เคยรู้จักหรือว่าไปซื้อบ้านหรือว่าไม่ได้อยู่บ้านของทาง CBN เนี่ยพี่โจอธิบายให้กับคนฟังนิดนึงได้ไหมครับว่าบ้านของเขาเนถ้าเราเปรียบเทียบกับโครงการอื่นๆของบริษัทลิสเท็ดเนี่ยมันอยู่ประมาณของบริษัทไหน ช่จริงๆก็เขาก็เริ่มมาจากตัวนิยามแล้วกท็ทีเขาเริ่มจากคอนโดใน3จังหวัดก่อนซึ่งคอนโดเนี่ยถ้าเทียบเคียงเนี่ยก็คงจะเป็นในเซกเม e ต,ต์กลางนะครับเซ gment กลางถ้าให้พูดให้เห็นชัดก็คือ the base นะครับออของของแสนสิรินะครับก็คงจะเป็นแบรนด์ประมาณนั้นแล้วก็ถ้าเกิดเทียบของ AP ก็คงจะเป็นไลฟ์นะครับหรือว่าลงมาอาจจะเป็นไลฟ์แอสไพรที่มันคับเกี่ยวกัน นะครับเพราะไลฟ์ตอนนี้ก็อาจจะมีการอัปเกรดขึ้นไปในในระดับหนึ่งแล้วนะครับ <Wow. S 1> เอ่อก็ก็จะเป็นกลางๆอยู่สำหรับตัวคอนโดยังไม่ได้เป็นคอนโดที่ขึ้นบนรา,รา,รา,ราคาเนี่ยก็คงจะไม่ถึงแสนนะครับอาจจะเพิ่งมีที่ภูเก็ตที่เขาเปิดในส่วนของฟิลไปเนี่ยก็ถึงแสนนะครับอันนี้ก็เป็นกลางๆไม่ได้ไม่ได้อะไรมากส่วนบ้านเองเนี่ยก็จะมีผมมันเรนจ์มันตั้งแต่เซกเมนต์กลางจนถึงเซกเมนต์บนนะครับถ้าเป็นพวกนิรติตินยาก็คงจะเป็นเอ่อถ้าเทียบกับ ของตัว AP เองเนี่ยจริงๆก็กก็็คงจะเป็นในส่วนของตลาดแมสของเขาแบรนด์ที่ที่เป็นแมสของเขานะครับสุภไลก็คือเป็นเป็นแมสเหมือนกันนะแสนสุริก็ก็คงจะเป็นแมสพวกบราซิลีอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็สุภไลก็เป็นสุภไลวิวแต่ถ้าเกิดว่าเป็นนิยามก็จะเป็นเซกเมนต์ที่ที่ขึ้นมาบนนิดนึงนะครับอของถ้าเกิดเป็นแสนสุริก็คงจะเป็นบราซิลีขึ้นไปนะครับของแลนเนลเฮาส์ก็น่าจะเทียบเคียงกับมันธนา นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นสุภาลก็จะเป็นเอสเซนต์อะไรทํานองนี้นะครับก็จะเป็นตัวที่ที่มันเพิ่มเติมขึ้นอยู่ในระดับกลางนะถ้าเป็นส่วนของเอสซีแอสเซก็จะเป็นแกรนบางกอกบูรุวานะครับอะไรลักษณะนี้ครับครับโอเคครับก็ไปติดตามกันได้นะครับสําหรับในฝั่งของโซลซีพีเอ็นนะครับพี่โจแล้วผมถามอีกคำถามหนึ่งครับคือแล้วประเด็นเรื่องที่มันโอ้แห่งกันมาตลอดเวลาของไอ้ตัวลีดเนี่ยนะครับคือสุดท้ายแล้วคือมันจะ พี่โจกำลังจะแนะอะนรกับคุณยังไงดีครับว่าเอ้ยมันก็ต้องคือบางทีคนจะบอกว่าเฮ้ยต้องรอดูก่อนไม่ต้องใส่เงินเข้าไปเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเพราะปัจจัยตอนนี้มันยังเป็นโอเวอร์แฮงนิดๆอยู่อ่ะพี่แล้วก็ไทม์ไลน์อย่างเงี้ยหรือพี่โจคิดว่าเฮ้ยอย่ากทิ่งไปโฟกัสกับเรื่องนั้นทำให้มันไม่รอซื้อกันไปทั้งนั้นที่バリเอชันตัวอื่นๆทั้งอสังหาทั้งห้างอย่างเงี้ยมันดูฟื้นขึ้นมาแล้วอย่างเงี้ยครับมันมันพี่โจคิดยังไงดีครับสำหรับเรื่องนี้ครับ,รบก็ไทม์ไลน์ัยงอีออีกกกออไลพสมควรย่าณสักปีนึง ะครับก็คือไทม์ไลน์ในการเพิ่มทุนอะไรต่างๆก็คงจะเป็นช่วงควอเตอร์สถึงควอเตอร์สปีหน้าเลยนะครับเพราะนี้ตอนนี้มันก็ยังอีกไกลแล้วก็ตัวสตรัคเจอร์ต่างๆเนี่ยก็จัดกันค่อนข้างเรียบร้อยแล้วแหละนะครับตลาดก็ดูเหมือนว่าจะจะเหมือนกับเลิกเริ่มลดความคอนเซิร์นของประเด็นนี้ลงไปพอสมควรแล้วก็หันกลับมาโฟกัสในส่วนของตัวที่เป็น อ่า r อ t เป n เชันปกติของเขานะครับแล้วก็ถ้าเกิดดูในภาพใหญ่ๆเนี่ยการเพิ่มทุนของตัว C ีเกนบีเนี่ย เท่าที่ดูล่าสุดเนี่ยก็คงจะมีมีการทำได้เสร็จเส,จสิ้นแหละน่าจะสำเร็จแล้วก็ CPN เองก็คงจะใส่เงินตามคอมมิชเมนท์ที่ที่เขาทำเข้ามาก็คงจะระดับประมาณสักหมื่นหมนล้านนะครับจริงๆทุกอย่างเนี่ยมันขึ้นอยู่กับทิศท,ทางของอัตราดอกเบี้ยซึ่งเมื่อกี้บอมก็ยังเหมือนกับให้ข้อมูลเลยนะว่ามันจะยืนสูง นะครับต่อเนื่องหรือว่าจะมีการปรับตัวลดลงมาก็จะมีฮอกกิสกับโดวิดเนาะที่เมื่อกี้บ,บอมก็อธิบายไปเนี่ยถ้ากลางปีหน้าในส่วนของตราดอกเบี้ย er, มีการปรับทิศทางเป็นขาลงนะครับในมุมของการเพิ่มทุนตรงนี้เนี่ยมันก็น่าจะมีการทําอะไรที่ที่ได้ง่ายขึ้นกับภาพ risk return trade-off ที่มันได้มาในส่วนของบีดนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยก็ถือว่า เป็นอะไรที่ที่อาจจะยังยังฟันธงได้ยากแต่ว่ามั่นใจได้ว่า c ีเพนก็คงจะทําให้ดีวนี้เนี่ยเกิดขึ้นค่อนข้างแน่แล้วก็ดูในส่วนของบาลานซ์ชีของ CPN เองก็ไม่น่ามีประเด็นนะครับในการที่จะทําให้ดิวนี้สกเซสได้ครับโอเคได้เลยครับแล้ววันนี้เราก็เลือกตัว CPN เป็นตัว Stockpick ด้วยนะครับพี่โจให้ราคาเหมาะสมเท่าไหร่นะครับ79าบาทครับบอมครับ โอเคครับถ้านับเป็น79บาทก็เปิดอัพไซด์จากราคาปิดเมื่อวานบริเวณประมาณ20%บวกลบนะครับจาก6กสิกมาเป็น79นะครับวันนี้เราเลือกเป็นตัวสต็อกพิกด้วยนะครับแล้วก็ในเชิงของเทคนิคอลชาร์ตนะครับเส้นเฉลี่ยลายไอตัวตัวลายวันเนี่ยมันมากดกันอยู่กองกันอยู่บริเวณประมาณ67บาทบวกลบนะครับก็ลุ้นผ่านแนวต้านบริเวณหกสิบเจ็แล้วทำให้อัพไซด์ข้างบนก็จะเริ่มเปิดนะครับก็วันนี้เราแนะนาเป็นตัว c p n นะครับขอบคุณมากครับพี่โจขอบคุณคคครรรััััับบบสสสสววดดีี